Transformer, Life of the Beast นะครับจริงๆผมมีรีวิวไว้แล้วคิดว่าหลายๆคนคงดูหนังไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่หยิบมาพูดคุยกันได้สนุกๆแล้วกันนะครับก็ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้เริ่มจาก Rotten Tomato กันก่อนนะฮะก็ o t t ต n Tomato เนี่นตัวเลขต้องอธิบายนึง55%ที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่คะแนนของหนังนะครับ55%ที่เราเห็นเนี่ยคือ เปอร์เซนต์คนที่ชอบหนังเรื่องนี้สมมติถ้ามี100คนมีคนชอบหนังเรื่องนี้อยู่55คนเท่านั้นเองแต่ว่าตัวเลขตอนนี้อยู่ที่113คนนะฮะมีคนชอบ60คนแล้วก็ไม่ชอบ4 3คนนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนี้ตัวเลขประมาณนี้นะครับอาจจะตัวเลขบวกลบผิดนิดนึงนะแต่ประมาณนี้แต่ว่าจำนวนบวกลบก็ใกล้กันแล้วก็คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่5.1เต็ม10นะครับเราก็มาดูกันอีกนิดนึงว่าเฮ้ย 55%เนี่ยมันถือว่าถ้าเทียบกับท r านฟอร์เมอเรื่องอื่นเป็นยังไงบ้างก็อยู่ในโซนที่ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็แพ้หนังเพียงแค่2เรื่องเองนะฮะก็คือแพ้ในส่วนของ b u b b l e b e e นะครับที่ทำไว91้91%โอ้โสูงชิบหายแต่หนังไม่ค่อยทำตังค์นะฮะแล้วก็ในส่วนของ Transformer ภาคแรกอยู่ที่57%นตะฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ54-55%ของ r i s e of the พีซนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ในแฟนชายทาร์ฟอร์เมอร์ถือว่ากลางๆแล้วกันเพราะที่เหลือมัน30 15 19บ <c oughs> เบอร์เบอร์นั้นเลยนะครับแล้วก็ลองมาดูแล้วกันว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้นะครับก็เหมือนเดิมผมจะให้ทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบมาดูนะครับคนเริ่มจากคนแรกก่อนคนนี้เนะี่ยเรียกได้ว่าคิดเหมือนผมเลยตอนผมดูหนังผมคิดยิบรีวิวผมก็คิดประมาณนี้นะฮะคือคือพี่โอเว่นจากวาเลตี้พี่โอเว่นบอกว่า หนังมีเรื่องราวมนุษย์ที่เข้าถึงคนได้ง่ายและขอบคุณบทผู้ที่ทําให้หุ่นยนต์เหมือนเป็นคนมากกว่าหนังภาคอื่นๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆของแกว่าเออมันก็มีเรื่องราวของมนุษย์ที่มันแปลกใหม่แล้วก็มีหุ่นยนต์ที่แบบเราไม่เคยเห็น,หนยนต์ม,นมันมีชีวิตชีวามีบุคลิกมีความตื้นลึกหนาบางมากเท่านี้มาก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาให้เชิงบวกนะแต่ถ้าเป็นผมผมคงให้หนังเรื่องนี้เชิงลบอยู่ดีนะครับซึ่งบางคนก็ มองว่าหนังมันก็มีข้อดีข้อเสียปนๆกันไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเช่นพี่ไมเคิลนะครับจากวอชิงตันโพพี่ไมเคิลบอกว่าบางครั้งหนังมันก็ตลกบางครั้งมันก็สะเทือนอารมณ์บางครั้งฉาดต,ต่อสู้ที่มี c g ดีบ้างแย่บ้างอยู่รอบเรื่องราวของครอบครัวบางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่รอบอะไรเลยบางครั้งก็สู้กันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็หนังก็เต็มไปด้วยนักแสดงที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับก็คุณคุณไมเคิลแนวแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้า หรืออีกคนนึงก็ได้ครับก็เป็นเชิงบวกเหมือนกันก็ค่อนข้างชื่นชมอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะฮะก็คือชื่นชมตัวละครมิร่าแล้วก็นักแสดงที่เป็นผู้ให้เสียงครับก็คือคุณลิชเพสจากคุณลิชจากเพสแมกกาซีนบอกว่าก็เป็นหนังที่สนุกแบบเพลินๆแลนะนะและสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือพีทเดวิสันที่พากเสียงตัวมิร่าอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะฮะไม่มีมิร่าเนี่ยหนังมันจะจืดกว่าน,นี้เยอะมากจริงๆนะฮะหนังรอดมาได้เพราะว่า มิลาสเลยจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็บอกคล้ายๆประมาณเดียวกันว่าหนังมันก็ดีกว่าหนังยุคเบนะยกตัวอย่างเช่นพี่จอนนะฮะจากเดนเวอร์โพสพี่จอนแกนบอกว่างี้ฮะมันไม่ใช่หนังที่จะปฏิวัติว,ตวงการอะไรหรอกแล้วมันก็ไม่ใช่หนังแล้วมันก็ไม่ได้พยายามจะเป็นด้วยแต่มันเป็นหนังที่พิสูจน์ได้ว่าหนังที่มีคอนเซ็ปต์มิติเดียวแบบนี้ก็สามารถเป็นอะไรที่ลึกซึ้งได้ถ้าคนทําเขา ตั้งใจทำนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมอนงคบว่าเออมันก็พอมีอะไรพิเศษได้ผมก็รู้สึกประมาณนี้แหละว่าเออมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนแต่ถามว่ามันดีไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับจบคนที่ชื่นชมมันแล้วลองดูคนที่ด่ากันบ้างครับโอโ้เวลาเมืองนอกเขาด่าเนี่ยเขาด่าเอาตายนะฮะอย่างคนแรกเนี่ยโอโ้ด่าแบบสาดเสียเทเสียเลยอย่างพี่จอหนี่จากนิวยอร์กโพสบอกว่าหนังมันโง่เง่า,งาและซ้ำซากไม่มีอะไรใหม่เลย ยกเว้นมีเชลียในบทของนกเหล็กที่หนักกว่านั้นเลยคือบอกว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หนังนะที่มึงดูไปเมื่อกี้มันคือโฆษณาของเล่นนะครับเช่นพี่อย่างพี่โดนัลจากไอริชทามพี่โดนัลจากไอริชทามบอกว่าใครไม่ยังสนใจหนังเรื่องนี้กันอีกวะไอหุ่นยนต์แสนหน้าเบื่อพวกนี้ทำไมยังสนใจโฆษณาของเล่นหน้าสมเพชพวกนี้อีกนะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> ดา่าแรงอันนี้คือดา่าแรงมากๆนะครับแล้วก็ ท้ายที่สุดนะครับคุณชาวนะฮะซึ่งคุณชาวเองก็โจมตีตรงๆไปที่บทเลยนะครับเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้เหมือนมันสิ่งที่ทําแบบลวกๆทําส่งๆอะ่ะเหมือนกับพุ่มกับแล้วก็มือเขียนบท5คนของเขาเนี่ยพยายามจะคิดหาอะไรที่ทําให้คนเห็นในสิ่งที่คุ้นเคยและอยากเห็นแล้วก็เติมอะไรก็ไม่รู้ลงไปในช่องว่างที่เหลือนี่ก็คือเหมือนกับว่าด่าไปที่บทว่าไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรดีเลย แค่ใส่ใส่มาทำทำมาแล้วก็ใส่หุ่นยนต์สู้กันแบบที่คนคาดหวังจะเห็นอะไรก็ทําประมาณนั้นซึ่งผมก็มองได้ว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแม้แต่คนที่ผมเห็นด้วยมากเห็นด้วยนอ้อยผมคิดว่าหนังมันก็เป็นแบบนี้และครับทาร์นโฟมเมอร์ยังคงติดหล่มการเป็นทาร์นโฟมเมอร์ฉบับไมเคิลเบย์อยู่แม้ว่าจะไม่มีตัวเบย์แล้วแม,แม้ว่าจะไม่มีระเบิดไม่มีมาร์ควอลเบิร์กไม่มีนางแบบหรือโมเดลเล่นมุกใต้เสืออะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของไมเคิลเบย์แล้วแต่ว่าในส่วนของหุ่นยนต์ แม้ว่าเขาจะพยายามที่จะปลุกชีวิตมันมากแค่ไหนแต่เหมือนกับว่ามันก็ยังคงต้องอยู่ในกรอบของการเป็นทาร์นโฟเมอร์ในยุคไมโครเบย์อยู่สุดท้ายแล้วผู้กำกับหรือมือเขียนบทเองก็งไม่สามารถจะออกไปจากกรอบอะไรได้เลยมันก็ยังวนเวียนอยู่อยู่อย่างนั้นแล้วเราก็พอเห็นสิ่งที่มันควรจะเป็นได้แบบแวบๆบอ่ะเอ้ยตรงนีแบบ้เดี๋ยวดีไอ้ตรงนี้เดียดแบบเด๋ยวไม่ดีไอ้ตรงนี้ดีตรงนี้โน่ตรงโน้นดูแล้วแสดงดีมันเลยกลายเป็นหนังที่มันสำหรับผมผมว่าม,มีความน่าเสียดายอยู่หน่อยๆเพราะว่า ผมรู้สึกว่ามันมันเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อจํากัดจนจนมันข้อดีของมัน,นแวบบมาให้เราเห็นแบบแอบแบะบแบบแต่โดยมวลรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันยังเป็นหนังที่ผมไม่เอ็นจอยอยู่ดีนะครับก็ถามคนดูแล้วกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนที่ไปดู Transformer Life of the Beast แล้วรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้ชอบมากกว่า Michael Bay หรือชอบน้อยกว่า Mi c ค a e l Bay เอาแค่นี้ก็ได้ครับลองดูลองผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมองเห็นหนังเรื่องนี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างนะครับ